พอตัวเลขสูงเนี่ยมาตรการต่างๆที่ออกมาก็จะต้องเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้มันสกัดแล้วให้มันปลอดจากโรคนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับหลายจังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่ว่าตัวเลขของภาคใต้หลายจังหวัดที่น่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับตัวเลขการติดเชื้อมีการสูงขึ้นมาตรการอย่างนี้เขานำมาใช้คือการปิดเมืองปิดจังหวัดอันนี้คือหลายมาตรการกันไปดูกันนะครับโดยเฉพาะบางพื้นที่ตอนนี้ได้เริ่มกันมาแล้วอย่างที่ปัตตานีเองคำสั่งห้ามประชาชนครับเดินทางเข้าออกพื้นที่โดยเด็ดขาดตั้งแต่31มีนาคมเป็นต้นไปเพื่อหยุดยั้งการระบาดนะครับโดยก่อนจะมีการประกาศผลมีครับประกาศบังคับใช้นั้นนะครับคุณไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ราชการจังหวัดปัตตานีได้ลงพื้นที่ครับไปตรวจแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่3ฝ่ายและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองจิกครับที่บริเวณด่านจุดตรวจเกาะหม้อแกงตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นจุดเชื่อมรอยต่อนะครับระหว่างอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นเส้นทางไปสู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยพบนะครับว่ามีประชาชนที่ผ่านเข้าออกมีให้เรื่องจำเป็นในเรื่องของการเดินทางต้องมีความจำเป็นเท่านั้นที่ผ่านเข้าออกนะครับซึ่งที่ผ่านมามีการผ่อนผันแต่ว่านับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะมีการเข้มงวดมากขึ้นยกเว้นให้ผ่านเฉพาะพาหนะที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลการทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคการป้องกันโรคการขนส่งสินค้าที่จำเป็นสำหรับการอุปโภคบริโภคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินรถพยาบาลและยานพาหนะของทางราชการอันนี้คือส่วนยกเว้นอันที่เคยผ่อนผันมาก่อนหน้านี้ก็เฉพาะคนที่จำเป็นจริงๆโดยเหตุผลเท่านั้นที่จะให้มีการผ่านได้รวมถึงห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือว่าโรคระบาดเดินทางห้ามเดินทางเข้าออกด้วยนะครับจากหมู่บ้านหรือที่เป็นเอกเทศสำหรับที่แยกกักหรือว่ากักกันตัวเนี่ยนะครับหรือห้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีเว้นแต่ครับได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะผ่านได้นอกจากปัตตานีแล้วมีอีก2จังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ครับคือที่ยะลาและนราธิวาสที่ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นก็มีการสั่งปิดเมืองไปแล้วก่อนหน้านี้เช่นกัน